นักภาษาเหนือก็คือช้างเยอะช้างเยอะเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่อง YouTube คนเดียวก็เที่ยวได้เอกนะครับนะได้พาคุณผู้ชมมาอีกสถานที่หนึ่งที่หากใครชอบการท่องเที่ยวงานแกะสลักงานไม้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อข้างหลังผมนะครับบ้านจ้างนักนะครับคำว่าจ้างนักเป็นภาษาเหนือนะครับก็ถ้าแปลง่ายๆก็คือบ้านที่มีช้างเยอะนะครับนะแต่เป็นช้างที่ไม่ใช่ช้างที่มีชีวิตนะช้างที่เป็นไม้แกะสลักเราเข้าไปชมกันข้างในนะแค่เห็นฉากข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นอะไรที่อลังการงานสร้างแล้วนะครับคือผมอ่านประวัติคร่าวๆก็จะเป็นการรวมตัวของช่างฝีมือนะครับเนาะช่างศิลปะทางเหนือทางล้านนาของเรานะครับนะที่มีฝีมือมารวมตัวกันสร้างสรรค์ศิลปะงานชั้นเลิศนะครับสิ่งที่เราสะดุดตาพอเข้ามาข้างในนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นช้างรูปปั้นช้างที่ใหญ่โตมากเราชมบริเวณรอบนอกก่อนนะคุณผู้ชมเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นรูปช้างแมมมอสลักษณะก็เป็นบ้านเรือนไม้นะครับนะที่โชว์งานศิลปะมีโซนข้างบนด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างบนนะครับนะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบมากเลยครับเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่ามากเลยครับหากใครชื่นชอบในการท่องเที่ยวแนวนี้นะครับนะเป็นวัตถุดิบจากไม้นะแล้วก็มารังสรรค์ด้วยฝีมือศิลาของทางภาคเหนือนะครับเนาะนำโดยศิลาเพชรคือศิลาคำว่าศิลาทางภาคเหนือก็คือช่างนะครับนะช่างแกะสลักอันนี้เป็นใต้ถุนนะครับเนาะผมจะเรียกไงเนี่ยใต้ถุนใต้บ้านไม้เนาะที่โชว์งานแกะสลักชั้นเลิศนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเดี๋ยวช้างกี่ตัวเนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับผมนำคุณผู้ชมชมบริเวณด้านล่างก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีงานแกะสลักอะไรอยู่ด้านบนนี่นะครับนะปกติเขาจะมีช่างแกะสลักช่างที่จะมาแกะสลักมาโชว์ฝีมือแล้วก็ทำงานตรงนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะแล้วก็เลยไม่มีช่างที่จะมานั่งแกะสลักให้เราได้บันทึกภาพนะครับนี่เขายังทำเป็นบันไดนะครับให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนนะครับขึ้นไปขี่หลังช้างถ่ายรูปข้างบนคือมันเป็นงานที่ตื่นตาตื่นใจคือเห็นอะไรมันก็สวยไปหมดอ่ะผมก็เลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเป็นการจัดแสดงที่ลงตัวนะครับนะบ้านไม้บ้านเรือนไม้แล้วก็งานแกะสลักเป็นอะไรที่ผสมผสานกันลงตัวมากเลยครับผมจะให้ภาพเป็นตัวบรรยายกันละกันนะคุณผู้ชมทริปนี้คงจะพูดไม่เยอะนะครับนะให้ภาพเป็นตัวบรรยายในงานอลังการงานฝีมือชั้นเลิศนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยู่เส้นมาเส้นนี้ครับน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับนะเส้นที่จะไปแม่กำปองแต่ไม่ถึงนะครับนะปักหมดมาเลยบ้านจ้างนักนะครับThank you.
ที่นี่นอกจากจะมีการแสดงงานแกะสลักงานไม้แล้วนะครับก็ยังมีร้านกาแฟเนี่ยนะนอกจากจะมีงานโชว์งานแกะสลักด้านไม้ที่สุดยอดอลังการแล้วนะครับก็ยังมีบริการกาแฟแล้วก็อาหารนะครับเนาะเป็นการตกแต่งร้านที่สวยน่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมหากมาแวะเวียนก็มาอุดหนุนด้วยนะครับนะตกแต่งร้านได้สวยมากเลยครับอยู่กับพี่หยกเนาะคือเป็นลูกของสลาเพชรวิริยะค่ะที่สร้างสรรค์ผลงานช้างขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วคือของเรานี่จะเรียกว่าสลาเพชรคนเดียวก็ไม่ใช่เนาะเราเรียกว่ากลุ่มของสลาบ้านจันนะสลาก็คือช่างนะครับต้นนี้มายังไงก็เดิมทีก็คือคุณไปแกะสลักตามอาจารย์เมื่อก่อนเขาก็จะมีอาจารย์ที่ชื่ออาจารย์ครูคำอ้ายเด็กดวงตาที่เขาดังๆเรื่องแกะช้างที่นี่แล้วก็ท่านก็มาสอนแกะสลักไม้ให้ที่วัดที่อะไรเนี่ยพวกหนุ่มๆเขาก็ตามไปแกะไปแต่พ่อเนี่ยเขาชอบมากเขาก็ตามไปทุกที่เลยไปทำงานไปแล้วก็ไปเป็นครูศูนย์ส่งเสริมอยู่พักนึงแต่ว่าชีวิตช้างป่าเนาะจะอยู่ในเมืองมันไม่ใช่อ่ะค่ะแกก็เลยกลับมาบ้านมันแกะแล้วก็โชคดีที่ว่ามีฝีมือแล้วก็คนที่ตามงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณลุงประยูรจันยวงศ์ท่านมาเที่ยวมาซื้อช้างที่บ้านแล้วท่านก็เขียนในลายเซ็นสมุดเยี่ยมค่ะว่าบ้านนี้จ้างนะเราก็เลยได้มาเป็นนะคะประยูรจันยวงศ์ก็เป็นบ้านจ้างนะค่ะคนที่ยังมีพอมีกำลังมีแรงซื้ออยู่นะคะช่วยกันเพราะเราก็ไม่อยากให้ช่างที่มีฝีมือเนี่ยล้มหายตายใช่เสียดายเนาะแต่ถ้าช่วงเหตุการณ์ปกตินักท่องเที่ยวเยอะเนาะพี่เนาะมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆเลยก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเขามีต่างชาติก็เยอะค่ะเราพอได้รู้ที่มาที่ไปของนี่แล้วเนาะบ้านจางนักคืออะไรเนาะจางนักภาษาเหนือก็คือช้างเยอะเนาะวันนี้ขอบคุณพี่หยกมากเลยครับรบกวนเวลามากขอบคุณมากครับพี่ครับหากใครชื่นชอบในการท่องเที่ยวและงานศิลปะแนวนี้นะครับนะนี่เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเป็นงานศิลปะเป็นงานฝีมือชั้นยอดจากช่างฝีมือของทางเหนือนะหรือทางเหนือเขาจะเรียกว่าสลานะครับสลาก็คือช่างนะครับช่างฝีมือช่างที่มีความสามารถในงานแขนงต่างๆนะครับเนาะแต่ที่นี่จะเน้นงานเกี่ยวกับแกะสลักไม้แล้วก็จะเป็นงานเกี่ยวกับรูปช้างเป็นหลักนะครับเนาะแต่งานอื่นก็มีนะครับนะเป็นรูปปั้นคนอะไรก็มีนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับไว้คราวหน้าเราเจอกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับแคนวาดเลยเนาะเหมือนสีที่แต้มลงบนนั้น
ที่เราไปวาดรูปเลยเจ้าค่ะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะครับนะมาเที่ยวชมงานแกะสลักแล้วก็เนี่ยก็มีงานบอนสีสวยมากเลยครับแนะนำเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สักไม่ว่าจะเป็นบานประตูหน้าต่างโต๊ะเตียงเก้าอี้ตู้โชว์และอีกหลากหลายนะครับที่ผลิตจากไม้สักด้วยฝีมือช่างชั้นเลิศบริการจัดส่งทั่วประเทศในราคาที่เป็นกันเองนะครับหากใครสนใจทักมาได้นะครับหรือต้องการเฟอร์นิเจอร์รูปแบบไหนที่ทำจากไม้สักก็ทักทายมาได้นะครับ